เตมาหลายกิโลเหมือนกันครับสุดท้ายแกไปนอนจมอยู่กับดินข้างทางไม่ได้เป็นอะไรอ่ะน่าจะเมาน่าจะจริงๆแหละเพราะว่าซ้ายทีขวาทีแบบนั้นน่ะโอ้เอาคือถ้าล้มเองเจ็บเองเนี่ยนักเลงพอไม่มีใครว่าแต่ถ้าไปทำคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยมีแต่คนเขาสาบส่งพักแป๊บเดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าเหตุการณ์ที่สมุทรปราการห้องเช่าแห่งหนึ่งไปเจอศพของหมอนวดอายุอานามเนี่ย50กว่าแล้วนะฮะนอนตายมีดเสียบกลางอกเลยเดี๋ยวมาตามเต็มๆช่วงหน้าฮะใครคือฆาตกรฉลองวันเกิดผู้พันปีนี้ใครๆก็ได้น้องก็ได้หน้าก็ได้พี่ก็ได้จะหมีจะผีก็ได้ไก่ทอด1ชิ้นฟรีเมื่อสั่งบักเก็ตไก่199บาทขึ้นไปถึง25กันยายนนี้สำหรับชมการเรียนรู้ของลูกสำคัญโภชนาการก็สำคัญชมเลือก Enfa ที่มี MFGM ชมมั่นใจว่าเลือกสิ่งที่ดีใหม่ Enfa Grow A Plus C Bio เลือก Enfa สูตรที่ใช่ใหม่โลตัสขนมรูปน่องไก่รสก๋วยเตี๋ยวเรือหอมอร่อยเข้มข้นและรสไก่ย่างจิ้มแจ่วกลิ่นข้าวคั่วอร่อยแซ่บสองรสใหม่ลองดีใหม่ New X The Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าTalk Todayสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดโครงการดีๆนะคะกับทางอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นก็คือโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนรวมทั้งจะพาลงพื้นที่ไปอีกหลายๆจังหวัดไปดูกันว่าผู้สูงอายุที่เขาเข้าโครงการนี้เขามีความสุขกันขนาดไหนนะคะติดตามได้ในวันอังคารที่24กันยายนค่ะเวลา 14:40 นทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34ค่ะอมรินทร์ทีวีนู่นดาวเนปจูนเรานั่งนั่นได้อ๋อสฟิงเกอร์เมอีลินสูตรที่เหนือกว่าเดิมจาก S26 Go S26 Go และ S26 Go Pro 4โฉมใหม่หรือเลขของเศษได้ที่ 7-Eleven วันนี้ถึง23พฤศจิกายน2567ใหม่โลตัสขนมรูปน่องไก่รสก๋วยเตี๋ยวเรือหอมอร่อยเข้มข้นและรสไก่ย่างจิ้มแจ่วกลิ่นข้าวคั่วอร่อยแซ่บ2รสใหม่ลองดีในจังหวะเดียวกันทั้งไฮพรีเมียม97และไฮพรีเมียมดีเซล S เฉพาะที่บางจากเทศกาลเจทั้งทีขอพรอย่างเดียวไม่พอถือศีลกินเจต้องเสริมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยดีน่านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากธัญพืชที่หลากหลายดีน่าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตรแคปซูลขมิ้นชันอ้วยอันจากอ้วยอันโอสถมีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปข่าวนี้เศร้านะคะผู้หญิงคนนึงมีอาชีพเป็นหมอนวดค่ะทะเลาะกับสามีก็จะมาหาหลานแต่สามีตามมาทำร้ายร่างกายแล้วฆ่าเธอด้วยการเอามีดแทงเข้าไปที่อกแล้วก่อนจะหนีไปจริงๆนะมีคนแถวนั้นเขารู้นะว่าทะเลาะกันแล้วสามีพูดไปเลยยอมติดคุกแล้วก็หอบเสื้อผ้าหลบหนีไปเลยค่ะคนแถวนั้นก็เลยแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้เข้าไปดูหน่อยจุดที่มีคนทำร้ายร่างกาย